ชมทุกท่านอยู่กับผมอีดิตี้กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีดิตี้นะส่วนวันนี้เราก็อยู่ในเกมระบอกในแมป Escape the Toy Shop Obby นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือนี้ออกจากร้านขายของเล่นนะทุกท่านดูนี่ครับแต่ละตัวทุกท่านรู้จักชื่อกันหรือเปล่าผมเนี่ยรู้จักตัวนี้นะครับมันน่าจะเป็นตุ๊กตาหมีของมิสเตอร์บีนหรือเปล่าครับส่วนอันนี้เนี่ยผมลืมชื่อมันนะทุกท่านยังไงใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตัวการ์ตูนนี้ผมเห็นเขาติดในพวงกุญแจเยอะมากนะครับโอเคครับทุกท่านไปครับผมเราจะเดินหน้ากันแล้วนะนี้ออกจาก The Toy ก็คือร้านขายของเล่นฮะเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ไปครับผมโอ้มีมินเนี่ยนครับทุกท่านบลา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 ราชาเกือโอเคเดินต่อไปครับทุกท่านโอ้มี2ทางครับทางนี้ไปได้ไหมอ่ะเอ้าทางนี้ก็ไปได้ครับทุกท่านส่วนทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับเอาไงดีครับผมว่าเราข้ามไปเลยแล้วกันคือกูขี้เกียจเข้าประตูไปครับผมทางนี้น่าจะเป็นทางลัดนะครับปึ๊บเข้าที่นี่เรียบร้อยโอ้ทุกท่านครับอ้าวมันไม่เช็คพอยต์ให้ผมนะครับมันจะขึ้นเลเวล2นะแสดงว่าผมมาผิดทางครับทุกท่านเราจะต้องไปทางนี้ก่อนนะครับนี่นะฟึบอ้าวฮะก็เป็น2อยู่คือเรามาผิดทางนะครับเรามาทางที่เขายังไม่ได้กำหนดนะเราต้องเข้าทางนี้ก่อนอ๋อโอ้โหระบบเกมนะเรียบร้อยฮะเช็คพอยต์เสร็จปึ๊บกระโดดเหยียบพี่หมีแล้วก็ค่อยๆไปครับทุกท่านตรงนี้จูครับผมเรียบร้อยเราเข้ามาหลังร้านใช่ไหมหลังร้านเป็นโกดังเก็บของฮะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงโอ้เราอยู่หลังร้านกับผู้หญิงคนนึงครับทุกท่านเอาไงดีฮะกูโคตรเถื่อนไปดีกว่าครับทุกท่านโอ้ยเธอหลบไปเดี๋ยวนี้นะกูตกโอเคทุกท่านผมจะตั้งใจขึ้นครับผมจะไม่แซวผู้หญิงแล้วฟึบโอเคเกือบไม่ถึงครับตะกี้เรียบร้อยฮะเข้าทางป่องไฟเธอไปทางไหนดีผมเห็นผู้หญิงเดินไปทางนี้นะครับผมจะตามเข้าไปเธอเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวด้วยฟึบโอเคครับผมอันนี้น่าจะเป็นเช็คพอยต์ถูกแล้วนะโอเคทุกท่านไปฮะเอ้าเขาแตกครับกูแตกไปฮะโอ้ตรงนี้มีปิกาจูครับคือผมมีอะไรจะเล่าให้ทุกท่านฟังครับตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบเล่นเกมวอลเลย์บอลปิกาจูมากนะครับคือมันสุดยอดอ่ะมันโคตรมันนะครับถ้าเกิดใครเล่นก็แสดงว่าอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะเฟยไปครับผมหลบลูกโบลิ่งเรียบร้อยอันนี้เช็คพอยต์ตามปกติครับทุกท่านโอเคเนี่ยครับตอนที่ผมพูดว่าเราเจอทหารเนี่ยคือมันเท่มากนะครับทุกท่านถ้าเกิดใครที่เกิดยุคเดียวกับผมหรือว่ายุคก่อนผมเนี่ยจะรู้จักทหารตัวละบาท2บาทนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะเท่มากครับเท่มากโอเคทุกไปฮะนะอันนี้เขาบอกว่ามึงรีบเก็บเรโก้แล้วไปแตะที่ประตูคุณจะเล่นเครื่องบีบกระสักเกลือโอเคทุกท่านอ๋อมันต้องหยิบเรโก้นะครับโอเคหยิบเรโก้แล้วก็ไปปิดอย่างนี้หรอโอเคครับเรียบร้อยว้าวที่นี่โคตรสดใสครับทุกท่านโอ้โหมีเจ้าของร้านยืนบังเราอยู่ตรงนี้ฮะคือผมเข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องหนีออกจากร้านของเล่นแห่งนี้นะทุกท่านเป็นเพราะว่าเจ้าของร้านเขาบ้าไปแล้วนะครับผมโอ้โหเจ้าของร้านคือแบบทุกท่านดูหน้าตาเขาครับสุดยอดมากนี่ครับจังหวะนี้จุ๊กเอ้าแตกไม่พลาดแล้วรอบนี้ไปครับผมไหลเข้าปากเจ้าของร้านโอ้ทุกท่านดูครับเจ้าของร้านฟันโคตรขาวโอ้โหชอบปรบมือให้เลยฟันขาวจริงครับทุกท่านโอ้สุดยอดทำหมอไหนเนี่ยโอเคเราจะเข้าไปในช่องปากเขาครับโอ้ทุกท่านดูสิครับเฟ้นไฟว้าวดูนี่สิครับไปดีกว่าฟืบไหลผ่านเฟ้นไฟและแฮมเบอร์เกอร์ตอนนี้ผมว่าเรากำลังไหลเข้ามาในตัวของเจ้าของร้านนะครับปึ๊บเรียบร้อยกระโดดข้ามลิ้นตรงนี้ก็ยังเป็นทางเดินอาหารเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าท้องพี่แกจะไม่ย่อยด้วยนะทุกท่านแล้วอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยขดเคี้ยวเป็นต้นทานตะวันเลยโอเคครับผมตรงนี้เป็นไส้พุงอู้อันนี้เขาเรียกว่าก้อนขี้นะครับโอเคจู๊ไปครับผมเรียบร้อยมาครับทุกท่านเรามาโผล่ในร้านเขาอีกแล้วนะครับตรงนี้น่าจะไม่ยากเนาะคือผมอยากรู้ว่าร้านของเล่นนี่มันมีอะไรบ้างนะรู้สึกว่ามันจะมีแต่ตุ๊กตาตัวเดิมๆนะครับโอ้เจอเบคอนด้วยฮะโอ้โหเบคอนไล่วิ่งแซงเราอย่างนั้นเหรอเรามาแล้วมาฮะฟึบกระโดดไปครับผมภาวนาให้เบคอนแตกครับทุกท่านกูไม่แตกหรอกละซักเกลือโอเคครับจังหวะนี้รอจู๊ครับทุกท่านรอจู๊ฟึบไปครับผมวิ่งเข้าห้องนี้เจอเลโก้อีกแล้วฮะบับเบิ้ลฟึบไปกระโดดจู๊เอ๊ะตรงนี้เป็นกล่องปริศนาครับผมก็จะจู๊ไปปกติเลยทุกท่านเจอบันไดครับทุกท่านเราจะไปโผล่ห้องไหนเอ่ยฟึบโอ้เราหนีรอดแล้วครับผมเฮ้ยทำไมมันไวจังไวโครดทุกท่านร้าน Toy Store นะครับผมร้านค้าของเล่นเหรออ๋อสุดยอดฮะผมชอบร้านนะครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะเฮ้ hey, มึงลองเล่นแมปไทยคนน้องกูไหมกูบอกได้ว่าสุดยอด สุดยอดจริงปะเนี่ยโอ้
้ยดูจากหน้าตาแล้วน่าจะสุดยอดจริงๆนะครับไปครับทุกท่านผมจะยังไม่เล่นนะอันนี้เขาบอกว่าสเต็ปต่อไปให้เล่น Escape the Art Store of B นะครับอ๋อแมปต่อไปเป็นแมปนี้ออกจากร้านศิลปะนะทุกท่านโอเคครับผมยังไม่เล่นแล้วกันนะอันนี้คืออะไร Yellow Cadeyellow green red cage blue cage น่าจะเป็นการวิ่งนะครับอ๋อเวลาถือไว้เราจะวิ่งเร็วครับทุกท่านอันนี้คือเช็คพอยต์เรียบร้อยครับผมโอ้กระโดดสูงด้วย wow. มาครับทุกท่านผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะและกล่าวประกาศกับโลกนี้ว่ากูถึงเส้นชัยแล้วโว้ย โอเคครับทุกท่านซึ่งแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องเลยนะครับผมส่วนใหญ่แมปที่ผมเล่นมันจะมีแบบตัวละครมายืนบอกใบเราเป็นคำสั่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่แบบนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแต่ถ้าทุกท่านอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย